วันนี้เราจะมาแข่งทำแว่นเป็นฝ้าครับอ่ะพร้อมครับเริ่มเลยครับขอดูหน้ากากหน่อยครับฝ้าบึ้มเลยอันนี้นี่ฮะใสกิ๊บโฟกัสไม่ได้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงปกติครับเวลาหน้ากากเราเนี่ยโดนไอความร้อนนะครับจากผิวหน้านะครับมันก็จะเกิดเป็นฝ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เราจะดำน้ำแล้วไม่ให้หน้ากากเราเป็นฝ้าเนี่ยง่ายมากเลยนะครับวิธีแรกเนี่ยบัสซ่าจำได้ไหมทำยังไงเราสามารถเอาน้ำลายครับถูลงไปในหน้ากากได้เลยครับแล้วก็ใส่ไปเลยลองทดสอบดูครับว่าถ้าเอาน้ำลายถูไปเนี่ยจะหายเป็นฝ้าไหมต้องเอาน้ำลายเยอะกว่านี้ครับบัสซ่าขอน้ำลายเยอะหน่อยครับนะฮะขอเป็นน้ำลายตัวเองนะครับ น้ำลายคนอื่นเนี่ยน่าจะไม่ไหวฮะไม่ไหวจริงครับลองใส่ดูเลยใส่ดีๆเป็นฝ้าไหมครับนี่มาดูนะครับตรงที่ไม่ได้เปิดนี่ครับตรงที่เห็นไหมสังเกตว่าตรงที่เราไม่ได้เอาน้ำลายป้ายมันเกิดฝ้าขึ้นมาครับนะแล้วก็เป็นไงครับมีกลิ่นด้วยมั้ยบัสซ่าต่อไปครับวิธีที่2ครับง่ายขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะเราก็จะใช้น้ำยาครับกันฝ้าของดร.ฟิล์มฮะที่เราเคยรีวิวไปแล้วครับก็ได้เหมือนกันนะครับลองดูครับแค่ฉีดลงไปครับแล้วก็ถูก็ได้ไม่ถูก็ได้นะครับใส่เลยบัสซ่าใส่เลยวิธีทำให้หน้ากากเป็นฝ้านะง่ายๆเลยหายใจออกจากจมูกเยอะๆครับหายใจออกจากจมูกเยอะๆครับลองดำน้ำด้วยดำน้ำไปด้วยหายใจออกด้วยขอดูหน่อยครับนี่แทบไม่เป็นฝ้าเลยนะถือว่าของดร.ฟิล์มเนี่ยใช้ได้ครับดีกว่าน้ำลายแน่นอนครับส่วนต่อไปครับวิธีที่3ฮะจะเป็นวิธีที่เรานิยมกันมากที่สุดครับนั่นก็คือชมพูเด็กครับผมแนะนำจอห์นสันเบบี้ชมพูนะครับอย่าเอาน้ำยาล้างจานมาใช้นะเวลาใช้เนี่ยเราไม่ต้องใช้เยอะนะครับเราป้ายนิ้วนิดเดียวเองนิดเดียวทาลงไปเลยนะครับจริงๆให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยใส่ไปเลยครับแต่บางคนไม่ชอบมันจะมีกลิ่นชมพูแล้วก็ขมๆนะเราก็จะทิ้งให้มันแห้งแป๊บนึงครับแล้วล้างน้ำครับแต่ว่าน้ำที่เราใช้เนี่ยเราใช้แค่นิดเดียวนะเราใช้แค่นี้พอนะ บางคนเนี่ยเอาไปแกว่งๆในน้ำก็กลับมาเป็นฝ้าเหมือนเดิมนะใช้ไม่ได้ครับใส่ไปครับนี่ครับนี่เห็นไหมก็ไม่เป็นฝ้าเหมือนกันนะครับก็ใช้ได้ทุกวิธีเลยส่วนวันนี้ครับฮะสังเกตว่าหน้ากากคนกล้วยครับดูสิครับใส่ตั้งนานครับไม่เป็นฝ้าครับเอ๊ะเพราะอะไรกันเนี่ยก็มีหน้ากากตัวเก่าของเก่ารุ่นโคโค่อยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะทราบแล้วครับว่าเกาเนี่ยเขามีตัวฟิล์มแอนตี้ฟอกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาลองมาติดแล้วก็ทดสอบดูกันครับว่าฟิล์มแอนตี้ฟอกจะสามารถแอนตี้ฟอกได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราแกะซองกันเลยดีกว่าโอเคครับในซองเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นนะว่าวิธีติดยังไงครับไม่เคยติดเหมือนกันเพิ่งสั่งมาก็ลองดูเลยครับอุ้ยมีคู่มือครับภาษาญี่ปุ่นนะอ่ะลองเลยครับถ้าเสียก็เสียเลยนะภรรยามองหน้าฮะก่อนอื่นครับก็ต้องทำความสะอาดกระจกก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ใช้มาแล้วครับเลอะเทอะฮะเดี๋ยวติดฟิล์มไปแล้วครับมันจะขุ่นนะครับอ่ะหลังจากนั้นครับก็เอาฟิล์มที่ออกมานะฮะเขาบอกว่ามันมีสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับให้ลอกฝั่งสีแดงออกมาครับนี่เห็นไหมใครเคยติดฟิล์มโทรศัพท์มือถือเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแกะออกมาฮะแกะออกมาหลังจากนั้นครับเราจะได้แผ่นสติ๊กเกอร์ที่มีเฉพาะสติ๊กเกอร์สีน้ำเงินติดอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็แผ่นฟิล์มเนี่ยค่อยๆบรรจงติดลงไปบนหน้ากากครับเมื่อกี้มันอยู่มืดๆครับเลยมองไม่เห็นฟองอากาศนะก็มันจะมีฟองอากาศอยู่บนกระจกนะให้เราค่อยๆเอานิ้วดันนะครับดันหลังจากเราถูไปสักพักครับก็ให้ฟองอากาศมันหมดไปนะพยายามให้หมดให้มากที่สุดครับเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเขาบอกว่าเดี๋ยวพอลงน้ำไปเนี่ยมันจะหายไปเองครับทีนี้ไอ้สีน้ำเงินเนี่ยนะครับเราก็ลอกออกมาครับนี่เห็นไหมนะครับเนื้อฟิล์มมันจะมีเนื้อฟิล์มอยู่นี่ออกพยายามไล่ฟองอากาศนิดนึงเราก็ลอกอันนี้ออกมาครับนี่ฮะคล้ายๆวิธีการทำอะไรนะฟิล์มของโทรศัพท์มือถือใช่ไหมเนี่ยครับนี่ลอกออกมานะมันจะแยกออกมาครับก็คือเลเยอร์ตรงกลางเนี่ยมันก็คือตัวแอนตี้ฟอกนะครับที่เราจะเอาไปใช้ดำน้ำนั่นเองครับโอเคได้ละทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทดสอบครับว่ามันจะแอนตี้ฟอกจริงหรือเปล่าฟอกเสร็จเรียบร้อยครับก็ได้เวลาท
ทดสอบแอนตี้ฟอกกันแล้วปกติอะถ้าเราไม่ทำฟิล์มหน้ากากครับแล้วเราหายใจทางจมูกอะหน้ากากแป๊บเดียวก็เป็นฝ้าเลยนะนะครับคุณกล้วยหายใจทางจมูกนะครับหายใจเลยครับเฮ้ยเฮ้ยออกทางจมูกครับพยายามอย่าหายทางจมูกแล้วกันนะลมจะออกหูแทนแล้วลมจะออกหูแล้วสังเกตเนี่ยครับเห็นไหมไอ้น้ำขึ้นละนะครับตอนนี้จมูกมันเป็นฝ้าแล้วเห็นไหมก็เห็นว่าฝ้าเต็มจมูกแล้วตอนนี้เพราะจมูกไม่มีฟิล์มครับไม่มีแอนตี้ฟอกฮะแต่แว่นยังใสอยู่ลองว่ายน้ำดูเลยใครอยากจะสะดวกไม่ต้องทำฟิล์มไม่ต้องแตะน้ำลายไม่ต้องอะไรเลยใช้ฟิล์มแอนตี้ฟอกนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อเก่าเป็นไงครับคุณกล้วยไม่มีฟิล์มไม่มีฝ้าเลยดีค่ะนะเพราะตอนนี้เนี่ยเหตุที่เกิดฝ้าเพราะร่างกายเรามีความร้อนนะครับแล้วก็เติมความเย็นนะมันก็จะเกิดไอน้ำเป็นฝ้าขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้นี่ไม่มีฝ้าครับแต่สังเกตนะที่จมูกเห็นไหมนี่จมูกมีฝ้าเต็มเลยนะครับก็เป็นที่สังเกตได้อย่างชัดเจนครับว่าตัวนี้เนี่ยสามารถป้องกันการเกิดฝ้าที่หน้ากากนะไม่ใช่หน้าเรานะครับป้องกันการเกิดฝ้าที่หน้ากากได้ครับให้ดูด้านข้างฮะนี่เห็นไหมด้านกลางนี่ด้านข้างมีฟิล์มเอ้ยไม่มีฟิล์มนะครับตัวไอน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้จริงครับใครอยากได้ก็ฝากสั่งได้ครับที่ร้านอุดรสคูบ้าครับหรือว่าร้านดำน้ำที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะฮะก็ลองหาดูครับว่ามีเจ้าไหนบ้างครับสำหรับนี้ครับก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆครับแนะนำตัวนี้ครับกาวันนี่ฟอกครับใครอยากได้ครับก็ลองซื้อหาไปใช้กันดูครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ